นี้แค่ใช้จุดอย่างเดียวนะคะวันนี้นักเรียนจุดให้ทั่วภาพจุดแล้วก็ยกมือขึ้นไม่ลากเส้นต่อเขาใช้สีแดงอยู่เราก็ใช้สีน้ำเงินไปนะเบาๆนะจุดให้เห็นจุดเลยนะก็จะได้ภาพธงชาติไทยที่นักเรียนใช้สีจุดออกมานะมีใครจุดเสร็จแล้วบ้างอ่ะครูขอดูหน่อยสิคะ
เอามาให้ครูดูหน่อยสิคะเอามาให้ครูดูบอกว่าจุดไหนไปจุดชัดๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่ของเด็กชายบรรณทัศน์เพ็งสว่างนี่ของอธิพัฒน์ทิพย์ยอและอ้าวจุดได้คะไปทิมผิดไปหน่อยไหนดูซิทำผิดตรงไหนโอ้มาสารภาพผิดทำผิดไปหน่อยรัชชานนท์นะผิดตรงไหนอะคะระบายใช่ไหมหนูไประบายครูให้จุดฉะนั้นหนูต้องฟังคำสั่งเวลาที่ครูบอกว่าให้ทำอะไรอย่าทำไปก่อนนะคะนี่คือเด็กหญิงพลอยชมพูผลงานของเด็กหญิงพลอยชมพูมาดูไม่ต้องมาทุกคนรับไว้แล้วกลับไปนั่งที่มาอันนี้ก็เป็นผลงานของชยาโน้ตนี่ก็เป็นของผลงานของเด็กสถาพรนี่ผู้หญิงผู้ชายสถาพรเด็กหญิงสิริวรรณเด็กหญิงชนทิชานะเริ่มจะสวยงามขึ้นเรื่อยๆของเด็กหญิงกฤตยาเด็กหญิงกรองทองผลงานของนักเรียนชั้นป.1/1ได้เสร็จเป็นบางส่วนแล้วนะคะหลายคนที่เสร็จวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องจุดแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติการใช้จุดแล้วก็ได้ใช้สีเมจิกคราวหน้าเรามาพบกันในเรื่องของอะไรไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมคราวหน้าพบกันในเรื่องของสีสันเส้นสีนักเรียนจะนักเรียนเตรียมสมุดวาดเขียนหรือครูจะทำใบงานให้นักเรียนก็ได้นะคะสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดแล้วนักเรียนก็เตรียมสีเมจิกมานะคะเหมือนวันนี้เตรียมมานะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ